ดร.สุรชัยครับผมผมขอยืนด้านนี้นะครับจะได้สลับซ้ายขวานะครับก็จากสวทน.นะครับก็ปัจจุบันเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่เร็วๆนี้จะเปลี่ยนชื่อนะครับเพียงแต่ว่าพรบ.ยังอยู่ในขั้นตอนของลงพระปรมาภิไธยนะครับก็เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะเชื่อมอุดมศึกษาแล้วก็วิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะครับเมื่อกี้ดร.ชัดชัยฝากมาหน่อยนะครับเรื่อง BCG นะครับจริงๆ BCG เป็น policy paper ที่กระทรวงวิทย์ได้กระทรวงวิทย์กับประชาคมวิจัยได้พยายามนำเสนอต่อท่านนายกนะครับก็จริงๆมันเป็นภาพกว้างมากเลยครับ bio circular green economy ซึ่งใน paper นั้นก็เลยบอกว่าจะเน้นที่4 sector แล้วก็ดูทั้ง top of the pyramid พวกไปถึงอุตสาหกรรมนะครับกับ base หรือ bottom of the pyramid ก็คือดูที่เศรษฐกิจฐานรากด้วยต้องให้ความสำคัญใน4เซกเตอร์ก็เป็นเกษตรอาหารการแพทย์นะครับแล้วก็พลังงานวัสดุแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสเซกเตอร์ก็เป็นอุตสาหเป็นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งขณะนี้สวทน.กำลังพยายามที่จะทำให้มันเป็นแอคชั่นอะเจนดาให้ได้ก็ต้องท่านนายกทวงมา 2-3 ครั้งแล้วครับยังทำไม่ออกไม่ออกสักทีเดียวนะครับก็เร่งทำอยู่ทีนี้วันนี้โจทย์วันนี้ผมได้รับโจทย์จากทาง Mtech บอกว่าช่วยลองมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับ SCP นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดเฉพาะเรื่อง SCP เป็นหลักนะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้เมื่อกี้ผมมองไปเร็วๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวนะครับอยู่ตามตัวนะครับอย่างน้อยก็เป็นแบชนะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลายท่านก็คงเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมถึงอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าคนในนี้ส่วนใหญ่ยอมจ่ายแพงกว่าปกติในการที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ข้างนอกห้องเนี่ยอีกเยอะเลยผมเชื่อว่าคงมีน้อยที่ยอมที่จะ willing to pay กับต้องจ่ายมากๆเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มัน sustain ทั้งฝั่งที่ consume บริโภคยังไงให้มันยั่งยืนนะครับเราจะคุยยังไงกับทางผู้ผลิตพี่นำพลนะครับเดี๋ยวพี่นำพลจะพูดต่อคนสุดท้ายนะครับโยนไปก่อนภาคการผลิตก็จะทำไงให้มัน produce อย่างยั่งยืนแน่นอนครับภาคธุรกิจผมคุยมาเยอะแล้วครับแน่นอนภาคธุรกิจต้องดูที่กำไรเป็นหลักมันทำได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นผมสวทน.ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำให้ SCP มัน S and C แล้วก็ P แล้วก็ sustain เราคิดว่าประเด็นของcircular economy น่าจะช่วยในการตอบโจทย์นี้สำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็เลยไปดู strength หลักๆในประเทศไม่ว่าจะเป็น bio base ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมีความเข้มแข็งอย่างมากในเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลนะครับก็เลยเป็นโจทย์ทางด้านการทำนโยบายที่สวทน.กำลังทำอยู่ตอนนี้ครับคาดว่าจะทำให้เสร็จภายในไตรมาสอีก2ไตรมาสประมาณสัก6เดือนก็จะน่าจะได้ policy ที่เกี่ยวกับเรื่อง circular economy วันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียที่ว่าตอนนี้เรามองยังไงนะครับแต่ยังไม่ใช่ solution ทั้งหมดนะครับว่าเรามองยังไงอยู่ผมคงไม่ต้องพูดซ้ำนะครับ circular economy คำจำกัดชื่อมีเยอะแยะครับบางคนใช้เศรษฐกิจปิดวงจรนะครับแต่ผมคิดว่าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนน่าจะเหมาะสมที่สุดในการที่จะนำมาใช้ในการอธิบายเรื่องนี้นะครับคงไม่ต้องพูดว่าซ้ายเป็นการผลิตแบบปกตินะครับจาก virgin material to waste นะครับส่วน circular ก็แน่นอนต้องเอามาใช้ให้อยู่ในลูปให้อยู่ในวงจรให้ได้นะครับนี่มันเป็นทฤษฎีครับแต่จริงๆมันจะต้องหลุดออกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหมายถึง waste ต่างๆเนี่ยน้อยทำยังไงให้มันเกิดด้านขวาให้ได้เราเชื่ออยู่เสมอว่าคนที่จะทำให้เกิดด้านขวานี้ให้ได้แน่นอนครับภาคธุรกิจเอกชนอุตสาหกรรมมีส่วนอย่างมากนะครับโจทย์ก็คือทำยังไงให้เขาเห็นความสำคัญทำยังไงให้เกิดการลดต้นทุนทำยังไงให้เกิดการได้กำไรและกลับคืนสู่สังคมนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปซัพพอร์ตนะครับเราลองไปรีวิวนะครับดู policy ของต่างประเทศนะครับเมื่อก่อนจะถึงเซสชันนี้ก็ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นท่านได้พูดแล้วนะครับผมจะขอพูดเร็วๆอีกสักทีนึงแล้วครับแน่นอน
EU นะครับ EU ก็บอกว่าเป็น Sustainable Growth From Within นะครับแนวคิดก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันความยั่งยืน EU จะเป็นผู้นำด้านนี้ตลอดนะครับชี้เรื่องนี้ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับป้อนภาคอุตสาหกรรมเขา import เยอะนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพิงการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นเช่นจีน EU มีคอนเซปต์แบบนี้นะครับเขาเลือกไปที่ไหนจริงๆแล้วเดิมเนี่ยถ้าท่านลองไปรีวิวอ่าน policy paper เดิม EU ชี้ไว้อยู่ที่ 3-4 เซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง biomass ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง construction materials สุดท้ายตอนนี้ EU พยายามหลีดเรื่องพลาสติกแต่ผมตั้งคำถามกับทีมงานกับทางสวทนเองที่กำลังจะทำ policy ด้านนี้พลาสติกใช่หรือเปล่าสำหรับประเทศไทยอาจจะใช่ก็ได้นะครับหรือมีอย่างอื่นด้วยเราต้องดูอะไรที่เป็นไบโอที่เหมาะสมกับประเทศเราใช่หรือไม่อันนี้เป็น assumption ที่จะต้องไป find out นะครับโอเค EU เน้นที่พลาสติกของเหลือทิ้งจากอาหารนะครับ food waste สผ.ก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่ food waste สวทน.ก็พยายามดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ critical raw material การก่อสร้างและซากชีวมวลและผลิตภัณฑ์เนเธอร์แลนด์ครับตอนนี้ถ้าท่านที่อยู่ในแวดวงเรื่อง circular economy จะสังเกตนะครับช่วงนี้สารทูตเนเธอร์แลนด์รุกมากนะครับไปในหลายอีเวนต์เลยผมก็ไปจอยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเขาด้วยนะครับพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นฮอตสปอตของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีพยายามจะ identify ว่าจุดไหนกันที่สำคัญเช่นเดียวกันครับเราคิดว่าสวทน.คิดว่าเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีกว้างมากครับมันคือนิยามมันกว้างแอเรียมันกว้างแต่ตรงไหนที่มันเป็น priority ของประเทศตรงไหนที่เป็นความได้เปรียบของประเทศก็คงต้องไปมองอยู่นะครับเนเธอร์แลนด์ครับpolicy action นะครับ create pioneer domestic market สังเกตนะครับเน้น domestic market ทำยังไงลดความต้องการวัตถุดิบนะครับลดการพึ่งพิงลด greenhouse gas ตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับ area focus ที่ไหนชีวมวลอาหารพลาสติกอุตสาหกรรมการผลิตก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคฟินแลนด์ครับฟินแลนด์บอกว่าเป็น nature based solution นะครับ supply chain original agreement on transition agenda นะครับฟินแลนด์บอกว่าจะเป็นผู้นำทางด้านเซอร์เคิลาร์อีโคโนมีนะครับป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบส่งออกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ CE โฟกัสแอเรียที่ไหนครับระบบอาหารยั่งยืนเห็นความสอดคล้องกันไหมครับอาหารเนี่ยเป็นแอเรียที่หลายที่มองตรงกันประเทศไทยก็ไม่เลวนะครับที่จะมองเรื่องอาหารเป็นหลักด้วยนะครับอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับยืดอายุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตไลฟ์ไซเคิลนะครับไลฟ์ไซเคิลจะทำได้ไงต้องมีข้อมูลเรามี database ดีพอหรือไม่ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งเรื่องนี้นะครับขนส่งและโลจิสติกทำยังไงไม่ให้มันก่อนที่มันจะ waste เนี่ยไม่ให้มัน loss ไปก่อนขนส่งและโลจิสติกมีความสำคัญมากนะครับ engage ทุกภาคส่วนนะครับฟินแลนด์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นบอกว่าจะ digitize 3R นะครับเขาเขียนเป็น CE 1.x ก็เป็นญี่ปุ่นพยายามจะเน้นเรื่องพวกนี้นะครับ create platformer แล้วก็ deal business model อันนี้สำคัญมากครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สิ่งแวดล้อมจะดีได้ปากท้องต้องไปได้ด้วยธุรกิจต้องไปได้นะครับเพราะฉะนั้น new business model มีความสำคัญมาก sharing economy นะครับอาจจะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับ bioeconomy ญี่ปุ่นว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบประเทศเล็กต้องการ import วัตถุดิบค่อนข้างมากนะครับโฟกัสแอเรียทำอะไรนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 3R โดยการใช้ IT ดิจิตอลมาแล้วนะครับจัดสรรทรัพยากรโดยการคาดการดีมานด์ล่วงหน้ามีการวางแผนด้านการตลาดดีๆนะครับมีตัวกลางนะครับหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยมองทั้งระบบต้องมองให้ครบระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการขายสิ่งของเป็นการขายพวกเรื่องราวต่างๆเป็นฟังก์ชันเป็น access ต่างๆญี่ปุ่นมองแบบนี้นะครับเทรนด์หลายๆอย่างเทรนด์โลกที่ทำให้มันเอื้อต่อเรื่อง circular economy แน่นอนคงไม่ต้องพูดซ้ำนะครับ customer behavior นะครับคนเริ่มตระหนักนะครับ technological breakthrough นะครับเทคโนโลยีไปได้อันนึงที่ผมอยากจะเน้นคือตรงนี้ครับ tracking mechanism สำคัญมากเราจะบอกได้ยังไงมันหมุนเวียนจริงคุณมีข้อมูลดีพอหรือเปล่าคุณเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอไหมข้อมูลหรือการ track ต่างๆเนี่ยมีความน่าเชื่อถือต่อการไปรีพอร์ตต่อการไปเบนช์มาร์กกับต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้เป็นที่ต้องตั้งคำถามมาตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่ามีมาตรฐานแต่ประเทศไทยเองแต่ไปพอไปข้างนอกนี่ไปไม่ได้มันต้องมีความเชื่อมโยงนะครับ
resource scarcity นะครับแน่นอนที่คงไม่ต้องพูดมากนะครับว่ามัน scarce ยังไงนะครับ tighter environmental standards เห็นไหมครับความเข้มข้นของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยอันนี้แค่สถานการณ์อย่างหนึ่งจริงๆผมไม่ได้บอกว่าขยะเป็นตัวเดียวที่เรามองนะครับแต่มันเห็นอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้หลายท่านพูดไปแล้ว 31% ของขยะมูลฝอยชุมชนแค่นั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เหลือได้ manage ในวิธีการอื่นเช่น landfill บ้างทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็สีแดงๆคือทำไม่ได้เลยนะครับถ้าดูในภาพรวมขยะพลาสติกไทยในประมาณล้านตันนะครับไปสู่ทะเลประมาณ400,000 ตันเมื่อกี้ดร.ชัยพูดไปหน่อยละอันนี้มันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้ว่าประเทศไทยนี่อยู่ในแลนด์สเคปของโลกมีปัญหาที่ต้องไปจัดการเรื่องพวกนี้นะครับผมเหลืออีก2สไลด์ครับนิดเดียวนะครับถ้าเรามองนะครับมองถึงเชนนะครับข้างบนการลดการใช้วัตถุดิบใหม่นะครับพวก renewable ทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างล่างคือการ minimize wasteนะครับการลดของเสียให้มันน้อยที่สุดนะครับอยู่ข้างล่างสวทช.คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ควรจะเน้นในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้มัน product ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระบบได้นานที่สุดนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับคือการใช้งานผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบวัสดุอย่างเต็มวงจรนะครับซึ่งก็มี2แนวคิดด้านขวานี่จะเป็น stock management นะครับด้านขวานี่เป็น renewables นะครับ flow management ทางฝั่งนี้จะเป็น consumer ครับหลักก็คือทำยังไงให้ consumer consume อย่าง sustain นะครับมองทางด้าน bio เป็นหลักนะครับทางนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับมองเป็นหลายระดับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ recycle นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วก็จากการ collect มาที่manufacturer นะครับตัวนี้ก็เป็น refurbish นะครับตัวนี้ก็เป็น reuse นะครับตัวนี้ก็เป็น maintainต่างๆนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ทำยังไงนะครับจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ผลิตแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับสวทช.คิดว่าจะเน้นตรงนี้ทำยังไงก็ได้ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบได้นานที่สุดนะครับมีหลายแนวทางที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับเช่นถ้าเราดูเรื่อง driver กับเรื่อง goal ต่างๆแน่นอนครับการลดการพึ่งพิงวัตถุนำเข้านะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าเดิมแล้วก็ลดต้นทุนลง efficiency ดีขึ้นนะครับต้องมองทั้งระบบนะครับต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมวัดของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหนึ่งก็ได้เรามองครอบคลุมหรือยังนะครับใช้ดิจิทัลมาช่วยนะครับมาตรการก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับอย่างที่บอกครับ market มีความสำคัญอย่างมากด้วยเราจะสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบด้าน CE ในประเทศไทยอย่างไรนะครับเรามี intermediary อย่างคนจะมีไหมแพลตฟอร์เมอร์ควรจะตั้งให้เขาทำงานได้นะครับเราควรจะมี tax incentive หรือ financial incentive สำหรับผู้ลงทุนทางด้าน eco technology หรือไม่ข้อนี้ก็สำคัญนะครับพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดต่างๆเพื่อให้ดูเรื่องการความสามารถการแข่งขันสุดท้ายครับเราคงต้องดูว่าเราเก่งเรามีความเข้มแข็งเรื่องอะไรผมยังเชื่อเสมอนะครับเรื่องอุตสาหกรรมหลักประเทศก็คือเกษตรและอาหารเนี่ยแล้วก็เรามีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างดีนะครับทำไงให้ระบบ 3R เดิมมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะพันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจริงๆเป็นเรื่อง awareness ครับแต่ตอนนี้เราใช้ว่าให้ความสำคัญกับ value ของคนในประเทศมองไงให้มองเรื่องการ produce กับการ consume sustain ให้มันเป็น value ของคนให้คนมองไงว่ามันมีคุณค่าถึงจะพยายามทำในเรื่องนี้ต่อไปนะครับครับก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ